โอ้ beautiful นะนี่คือภูเขาที่เราขึ้นมานะคะคิชกูดนี่คือเส้นทางเขาคิชกูดโอ้มาพูดเห็นที่เขามีคนขอทานนั่งอยู่บนเขาคิชกูดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยก็คือเขาเหล่านี้นะคะที่มานั่งอยู่มันเป็นลักษณะเป็นภูเขาหินเป็นหินที่เราโม่เอาไปทำบ้านทำอะไรแต่หินเนี่ยจะเป็นหินสีแดงน่าจะเป็นหินสีแดงๆท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยจะเป็นหินอย่างนี้นะคะแล้วเราไม่รู้ว่าสมัยโบราณเนี่ยเขาจะทำถนนขึ้นแบบไหนแต่ว่าทางที่เราเดินขึ้นนี่น่าจะเป็นทางที่มีการทำไว้แต่ก่อนแล้วนะคะแม้ในปัจจุบันก็อาจจะมีบรรดาผู้นำต่างๆที่เดินทางมาไหว้พระพุทธเจ้านะครับก็จะมาดูด้วยนะคะนี่เห็นไหมคะความสวยงามนี่คือบนเขาคิชกูฏนะคะตอนที่ยโสธราขึ้นมาสวยมากเลยโอ้สูงอยู่นะคะความสูงสูงอยู่นะดูสวยสู้ๆความละลายบางความละลายบางที่ก็เกิดขึ้นนะคะมีผู้ชมเพราะว่าคนไทยชอบให้แล้วทีนี้คนก็จะแย่งกันนะฮะก็จะเกิดความวุ่นวายใครบ้างไม่อยากได้เงินนะเห็นไหมคะท่านผู้ชมคนขอทานเยอะแยะเต็มไปหมดเลยไหนจะต้องไปไถหลังไปนี่ยังไงกิโล50 บาท1กิโล50 บาท1กิโลนี่ลุงใจนี่ก็ครับ40 บาทนี่เล็กๆให้ไหมครับ40 บาทแขนขาสีทั้งหมดเราถึงได้เห็นสภาพต่างๆมากมายเมื่อคนไทยมาให้แล้วเขาก็จะเกิดอะไรคะเกิดการขอเกิดขึ้นมาเยอะนะคะก็ต้องระวังนิดหนึ่งก็จะคนขอทานเยอะมากนะคะพระอาจารย์มาจากไหนสวยไหมคะวันนี้เสียอย่างหนึ่งฝนตกเนาะเยอะเต็มเปิ้ลเยอะนะเยอะโอ้โหสู้ๆนะคะ